เอลนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้มือเบียร์มาสเตอร์กินอาหารก่อนเอาไปกินกับเบียร์มอนสเตอร์สูงว้าวเพิ่มไปแท็กกับเพิ่มน้ำมีนดูนะดูก่อนว่าของครบหรือเปล่าเมกาโบชั่นพร้อมโอเคเราจะพร้อมหมดแล้วโอเคตัวนี้เราจะไปสู้เลื่อนขั้นกันหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทำนะครูจะลายดาวล่าขึ้นสนิมนะผมอันไหนวะนี่นี่เลยที่จริงก็มีลูนัสท่าแต่ว่าผมจัดการไปแล้วไงชุดที่ผมจะใช้ก็คือชุดของเคซูนะผมจะได้ละนี่ครับผมของเคซูระดับยูนะผมก็ระดับเส้นนี่หว่าก็คือโปรเทคก็15เลยครับผมก็คืองานได้แค่จะทุกเสียงแต่ว่าของแสดงว่าสำหรับของผมเนี่ยผมถือว่ากันได้ทุกเสียงเลยล่ะพวกอย่างเงี้ยเอ๊ะไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะดักมันเฮดอ๋อนี่นี่ไปเก็บปลาไปกันนะก็คือก็จะแพ้ธาตุไฟฟ้านะผมลองมองกันเป็นธาตุไฟมาโอ้ไม่มีของไม่มีแผนที่อะไรเงี้ยผมว่าแหละนากาคุก้าเราจะเจอโซนแรกที่โซนผมลืมไปแล้วจะไม่เป็นไรเราจะไปด้วยแกนเอาบูเรียมโอ้บูโดมโอเคเอาเดี๋ยวฮะคนนี่ไงไปโซนนี้เลยนะผมโซนเขาเรียกว่าไอโซนที่น่าจะโซน5มั้งใช่น่าจะโซน5โหเคนบี้ตกเป็นเหยื่ออีกแล้วครับผมถ้าเกิดว่าใครจำได้นะว่าเคนบี้ทั้งในภาค3 RD ก็เป็นเหยื่อนะเคปิดเสียงไว้เลยแล้วกันเพราะว่าไม่มีแล้วผมขอแนะนำนะขอใช้ผมจะใช้เป็นช่วงแบบดาบเร็วๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันจะแบบโจมตีเร็วมากช่วงนอนเราก็ไม่สามารถชาร์จมันได้นะเพราะว่ามันอยู่บนต้นไม้เอาก็มีแค่ในภาคภาคไอซ์บอลขึ้นไปแล้วผมที่เวลามันนอนมันจะอยู่ข้างล่างอันนี้ของเราใช้เป็นอันนี้นะผมเพื่อสูงสุดเลยเกือบสูงสุดดิประมาณเกือบพันนะไม่รู้เกือบพันหรือว่าพันกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาดิเอาไม่โดนนากาคุก้าอุ้ยถือว่าพูดภาษาอุ้ยเดี๋ยวโดนนี่ครับผมเห็นไหมกันเสียงนะผมเขาไม่โดนมันกดแล้วครับผมเอาบุยอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายมาแล้วเจ้าอุ้ยหืมใกล้มากอุ้ยโหแรงแต่ว่าไอชุดที่แบบถ้าเกิดว่าใครแบบชุดเครื่องดื่มแล้วก็อยากรู้เป้าหมายของก็คงผมขอแนะนำนะชุดของทิกาเล็กเพราะว่าชุดของทิกาเล็กเนี่ยมันเพิ่มแบบการกินด้วยนะก็คือแบบว่ากินเร็วขึ้น กินเร็วขึ้นแล้วก็บ่คือมันแบบกินเร็วขึ้นแล้วก็มีบอกหยุดเอ้าตายแล้วก็บอกจุดนี้ด้วยนะผมว่ามอนเตอร์อยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยโอเคเอากินผิดกินผิดชีวิตได้เปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนนะตาบอดแล้วเดี๋ยวแล้วมันวางอะไรตรงนี้เฮ้ยช็อคแทร็ป
เดี๋ยวนะมันจะไปโซน4ด้วยจำได้เดี๋ยวอุ้ยหืมซึ่งสองชื่อโอ้ยลิ้นพันซึ่งชุดของเคซูตัวนี้ผมอาจจะใช้ประเดียวนานเลยนะผมหนึ่งเลยคือมันสามารถกันสิ่งได้แทบจะทุกเสียงไม่สิน่าจะทุกเสียงเลยดีกว่าเพราะว่าผมลองไปแล้วนะผมลองเอากับเดียบอสดูแล้วถือว่าถ้าเกิดว่ากันเดียบอสได้ผมถือว่าสุดยอดเลยนะเพราะว่าเดียบอสเป็นตัวอะไรที่คำรามไกลแล้วก็คำรามนี้มากเออมาเด้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 หางก็ตัดได้นะแต่ว่าการตัดหางมันจะตัดแค่ช่วงส่วนลำแหลมอ่ะอุ๊ยอุ๊ยไอ้สลัดสกาลาก้าหือที่เผาสกาลาก้าอะไรอย่างนี้แหละจำชื่อไม่ได้นี่ตัวนี้หัวน่ารำคาญมากเลยตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวแมวนะผมพูดถึงแมวแล้วอุ้ยระวังท่านี้ด้วยนะผมท่านี้นี่แรงมากคือว่าถ้าเกิดแรงสูงๆเนี่ยเราชุดเกาะยังไม่ดีพอแบบทีเราตายได้เลยนะแล้วก็ระวังตัวสกาลาก้าด้วยตัวนี้มันจะไม่เหมือนกับแมวที่มันจะขโมยของแต่ว่าตัวนี้มันจะฆ่าเราเลยแล้วมันก็จะทำการแบบโยนระเบิดพีชีพมาก็ไม่ได้นะผมแล้วอุ้ยแข็งปีกอุ้ยอุ้ยหืออีกแล้วถ้าเกิดผมใช้ดาบใหญ่จะดีกว่าปะวะไม่ดาบยาวนี่แหละอีกแล้วเฮ้ยอย่างนี้สิอันนี้เราสร้างแผลตรงหางมันได้แล้วครับผมวางนะผมหางนะกับคุกก้ามันสามารถยืดได้นะผมเอ้าโดนเฉยนี่เกรดโอ้ลืมไปตอนนี้เกรดเอ้าตายอีกแล้วตายอีกแล้วครับผมไปกินก่อนผมบอกเลยครับผมว่าครั้งนี้เปลืองมากอุ้ยโอเคมามาต่อผมเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมานะอ้าวเย้โอเคมาเครื่องค้นในที่นี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวนะผมที่มาใหม่ก็คือตัวที่มีชื่อว่าลาจานใช่ต้องจะสู้แค่เควสเดียวมั้งเนี่ยโอ้นี้เอียนคุกคุยเอียนกาลูก้าแล้วก็ฮิปน็อกเอาดีปะยังจะไปสู้กับตัวที่มีชื่อว่าแบล็กกาวิออสมาเดี๋ยวผมก็ไปเปลี่ยนชุดก่อนตอนนี้ผมน่าจะเซฟไว้เรียบร้อยนะผมวิธีการที่จะทำเซฟก็คือกดตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงเนี้ยเลขอะไรนี่แหละแล้วก็กดไปเขียนว่างๆแล้วก็กดตัว X ครับผมใช่แล้วก็มันก็จะใส่ให้เลยนะผมหรือว่าจะ edit ก็ได้นะผม edit ก็คือแบบว่าใส่ทีละเซตละเซตแบบใส่ทีละอันนะผมหรือว่าผมบ้านนี้เร็วกว่านะเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้ก็บอก equip set จะเป็น equip set ของนี่เลยโอ้เดี๋ยวผมลืมไปว่าเป็นชุดของไอ้ตัวนี้อยู่นี่ก่อนเป็นชุดก่อนโอ้ยเขาจะให้อะไรเราอีกเนี่ยว้าวไฮเออไฮเสียงอะไรมาเคสู้เดี๋ยวไม่ใช่นี้เอ้ยนี้แบล็กกาวิออส
และเกาอีกอ่ะผมบอกว่ามันน่าจะสู้ง่ายมั้งนะใช่ผมลืมบอกไปนะว่าในแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันนะเช่นอันนี้ของเดียบรอสมันก็จะเดี๋ยวช่วยแล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวบอสก็ช่วยนี้ด้วยว่าแต่ว่าจะน้อยกว่าคุณดูดิหูแบบแบบมันป้องกันเยอะกว่าของอันนี้อีกแบบเซตนี้มาสเตอร์นะผมอาจจะแบบว่าการป้องกันก็ได้นะโอเคกลับมากันต่อครับผมนี่คือของที่ผมเตรียมไปลูกกระสุนที่มันใส่ได้ก็จะมีอีควิสเจสไตมีตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยนี่เห็นไหมใส่ได้แทบจะทุกอันดูเวนดากอนอันนี้ก็สลีฟแต่ว่าที่ผมอยากได้ก็คือสลีฟแล้วก็ตัวเธอนี่แหละเป็นนี่ป่ะแล้วก็ดักเกิลเทรลเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มเลือดอย่างนี้แหละคือไอ้เดมอนบัสรูมไอ้พวกเดคำว่าเดมอนเนี่ยที่ผมเห็นส่วนใหญ่นะมันก็แบ็กกับแบ็กเกียร์บอสอ่ะไหนแบ็กกับนี่ไงซึ่งนะผมดูก่อนผมได้เตรียมคูลิ่งมาหรือเปล่าโอเคไม่เลยงั้นเดี๋ยวขอก็ต้องทิ้งอะไรไปบางอย่างมีอะไรที่ให้ผมทิ้งไปเนี่ยท่านผมขอทิ้งอะไรดีผมขอทิ้งพาราอันที่เป็นเลเวล2แล้วกันนะป่าวไม่มาคูดิ้งพอเซฟสองมั้งเล็กเดียวบอนี่เดี๋ยวจะเป็นแบบใหม่นะใช่แบบใหม่เป็นแบบลาวาเหมือนกับรีมิกอะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยตัวนี้จะแพ้ธาตุน้ำป่าวนี่ธาตุน้ำไปได้ทุกสูงสุดคืออันนี้จะเป็นการรีโหลดที่แบบไวมากอย่าลืมกินคูลดริงก์อย่าลืมกินไซโพนเฟลัมมาอยู่ใกล้ๆนี่เองอย่าอยู่ใกล้เอาลองนะผมแบบนี้อาจจะแบบหลงทางก็ได้นะนั่นไงพอดีเราจะไปไหนไปแล้วเข็มไปข้างหน้าโอเคเดี๋ยวขอใช้พินบอลก่อนละกันและกาวิออดระวังนะผมแบบมันแบบคือผมไม่อยากจะพูดเลยอ่ะว่ามันพ่นไฟตลอดเวลาที่ผมเคยเจอมานะทั้งไงว่าไม่โอ้แล้วก็ระวังด้วยหลังที่ผมสังเกตนะหลังจากการที่มันระเบิดไม่ใช่ระเบิดดิพ่นไฟเสร็จจะมีการระเบิดด้วยนะวันนี้แพ้ธาตุน้ำแล้วผมเหมือนกับกราวิออสปาซันมอสปกติเลยอุ้ยอุ้ยโหผมอุ้ยปืนมันถือหนักไปโอ้ยกดผิดโหเมื่อกี้ผมว่าผมจะรีเซฟกลับมานะปิวโหสะดุ้งอุ้ยอุ้ยกดผิดอีกขอยิงก่อนละกัน 2-3 ดอกไม่โดนเลยเหรอไม่โดนเลยมี 2-3 ดอกที่ผ่านมามันไม่โดนเลยเหรอต้องโดนบ้างสิสัก2นัดไม่โดนเลยไม่โดนเลยเหรอโดนแล้วอ
ีระวังตัวมันสะบัดด้วยเดี๋ยวไม่โอเคหืมสาดโอเคกับมันกระต่อเมื่อกี้เกมมันหลุดนะแล้วพอผมรีเซฟกลับไปนี่ไม่อยากจะพูดเลยแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะอืมโอเคไปกราวิออสผมเปลี่ยนแล้วนะอ้าวเดี๋ยวก็ผิดนี่อะไรเนี่ย Master Race อ้าวมากราวิออสเป็นสายพันธุ์ Flying Wyvern นะซึ่งไอ้นี่ก็จะเป็นแบบ Flying Wyvern เลยกราวิออสหรือว่ากราวิออสที่ผมชอบพูดนะผมขอเปลี่ยนเป็นอาวุธระยะประชิดนะผมเพราะว่ามันระยะไกลไม่ได้ลืมอีกแล้วต้องมันลืมอะไรไม่ว้าวว้าวพวกนี้ทิ้งเลยละกันนะเพราะว่าผมค่อยซื้อใหม่ก็ได้เพราะว่ามีซื้อเยอะเพียบๆเลยนี่ไม่ใช่ซึ่งมันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกกระสุนนี่แหละเหตุผลที่ทำไมผมถึงไม่ค่อยได้ใช้แบบกันเนอร์เลยว่าพวกขายกันเนอร์นะผมหนึ่งเลยของเยอะมากก็ต้องพกของแบบของเยอะๆไปเลยอ่ะเอออันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่พกฟลาแคสเตอร์ไปด้วยปาไปกันแล้วก็อย่าลืมซื้อคูดิ้งเซฟไปด้วยอย่างน้อยผมต้องเซฟ2อันไม่งั้นมันจะเป็นวิ่งกับต้นเมื่อกี้ที่เซฟเยอะคือแบบว่าโลเซฟเยอะเกินไปมันก็เลยหลุดนะไงมันนั่นไงมันมันไปแล้วมาเลยจ้ะนี่มันแพ้ธาตุน้ำนะผมโอ้ยโอ้โหลืมไปว่าตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ Flying Wyvern มันก็เลยบินได้นะผมซึ่งตัวนี้มันแพ้ธาตุน้ำงูง่ายมากหือก็สมควรแล้วแหละเพราะว่าตัวนี้นะหน้าตาก็ไปเปลี่ยนแปลงเลยนะผมแต่ว่ามันก็ยังมีตัวที่ใหญ่กว่านี้นะผมก็แต่ว่ามันไม่เคยปรากฏตัวในภาคไหนแต่ว่าที่รู้แต่ว่ามันเคยปรากฏเป็นแบบซากศพนะผมซึ่งซากศพนั้นก็คือแบ็คกราวิออสของเทราโชกุนคิซามิหรือว่าโชกุนซินาโชโอ้โหมันไปปวดปะเนี่ยเอาโหพ่นเยอะไปไหนพ่นเยอะไปไหนโหโอ้ง่ายมากครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเพียงกันไปเท่านี้ก่อนนะผมสกัดใจที่ชื่นชอบจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย